สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลีในการเปิดตัว New Honda Vario 125หรือว่าคลิก125ในประเทศอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆนี้ทางเว็บไซต์ valangasafe.net ก็ได้มีโอกาสยิงคำถามไปยัง PT Asta Honda Motor หรือว่า ASM นะครับซึ่งเป็นค่าย Honda ของทางประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการที่จะพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ All New Honda Scoopy ในคลาสใหม่125cc นั่นเองในปัจจุบันนั้นนะครับ Honda Scoopy จะมีสเปคเครื่องยนต์อยู่ที่ 109.5cc 1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงม้าสูงสุด 9PS และแรงบิดสูงสุด 9.3 นิวตันเมตรจ่ายน้ำมันรวบหัวฉีดนะครับซึ่งเป็นสเปคเดียวกับที่ประเทศไทยเราใช้อยู่นั่นเองแต่เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีการใช้งานเครื่องยนต์ ESP ในรุ่นอย่าง Vario หรือว่าคลิก125นะครับในพิกัด 125cc หรือแม้แต่เครื่องยนต์ ESP Plus ในพิกัดเดียวกันนี้แบบ4วาล์วนะครับในรุ่น SS Mode 125แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือคู่แข่งอย่าง Yamaha เองนั้นก็ทำตลาดรถในรุ่น Gran Finano Hybrid หรือว่า Fazio ในพิกัด 125cc และก็ทำยอดขายได้เป็นอย่างดีด้วยนั่นเองมันจะมีการวิเคราะห์กันเกิดขึ้นว่าทาง Honda เองก็อาจจะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์ให้กับ Scoopy รุ่นใหม่แบบ All New ในพิกัด 125cc นั่นเองซึ่งคำตอบของทาง ASM หรือว่า Honda ของประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับคำถามข้อนี้นั้นถือว่าน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวครับโดยมีคำตอบดังนี้อันดับแรกเลยเราต้องการความเห็นจากทางผู้บริโภคทั้งในแง่ของการออกแบบประสิทธิภาพและคุณสมบัติอื่นๆหากมีความต้องการ CC ที่สูงมากขึ้นกับรุ่นอย่าง Scoopy นั้นเราก็จะมีการพิจารณาและศึกษาข้อมูลนั้นซึ่งหากมีข้อมูลประกอบที่เป็นไปในทิศทางนั้นเราก็จะยอมรับตรงนี้นะครับเมื่อเราได้รับคำตอบแบบนี้มาแล้วก็เท่ากับว่า All New Honda Scoopy 125ชมใหม่ที่จะมีพิกัดเครื่องยนต์เป็น 125cc นั้นก็มีโอกาสเปิดกว้างมากๆเลยทีเดียวแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนั้นจะต้องมารอติดตามกันต่อไปครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี